วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice of the Day ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญของเรานะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่สะดุดตาสะดุดหูคุณผู้ชมอย่างมากก็ตอนช่วงที่เกิดสึนามิเมื่อปี2547นะคะหลังจากที่เขาแสดงความสามารถทักษะทางด้านภาษาออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นทำให้คุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะคะว่าผู้ประกาศท่านนี้เป็นใครหลังจากนั้นค่ะเส้นทางการทำงานของเขาก็โดดเด่นเรื่อยๆมาจนกระทั่งเป็นที่ติดหูติดตาคุณผู้ชมนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันมากขึ้นกับคุณชัยรัตน์ถมยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่แฟงค์นะคะได้ครับพูดเรื่องญี่ปุ่นกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนช่วงซึนามิเนี่ยพี่แฟงค์โชว์ทักษะภาษาญี่ปุ่นออกมาคนดูเขาก็เลยทึ่ง เพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ประกาศบ้านเราหาน้อยที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องนะคะไปยังไงมายังไงพี่แฟงค์ถึงเก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นนะคะไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นมาครับค่ะแสดงว่าก่อนหน้าที่จะไปเรียนพี่แฟงต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนหรือเปล่าคะไม่มีเลยตอนนั้นบอกไม่มีเลยใช่ตอนนั้นอยู่มัธยมปลายนะครับแล้วก็มันมีการประกาศรับสมัครทุนโดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดซึ่งตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลายของเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยมาเหมือนกับว่าที่เคยได้รับทุนเนี่ยนะครับมาแนะนำน้องๆเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมีทุนแบบนี้นะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเขาออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่าเรียนค่ากินอยู่ที่อยู่คือเรียกว่าไปแต่ตัวพอแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเสียให้จบจนกระทั่งปริญญาตรีหรือว่าจะเรียนวันนั้นก็ได้จะไปปริญญาโทแล้วเขาได้อะไรคะพี่แฟงอันนี้คือมันไม่มีข้อผูกมัดนะครับแต่เท่าที่ผมคิดดูว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นน่าจะได้คือว่าอย่างเช่นคนที่กลับมาแล้วหนึ่งรู้ภาษาญี่ปุ่นรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่ไหมครับกลับมาแล้วอาจจะมาทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไทยซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะทำเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยก็ได้นะครับค่ะแล้วตอนที่พี่แฟรงค์จะไปเรียนเนี่ยพี่แฟรงค์มองไปไกลถึงขั้นไหมคะว่าจบมาเดี๋ยวจะไปทำงานแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เรารู้มาน่าจะเป็นประโยชน์อะไรตอนที่จะสอบทุนไปตอนที่จะสอบก็แน่นอนก็คือว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ยนอกจากได้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นก็วาดภาพตัวเองไว้ตอนนั้นนะครับว่ากลับมาก็คงจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนะไหนๆก็ไปเรียนแล้วรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คงจะกลับมาเป็นพนักงานบริษัทญี่ปุ่นมั้งตอนนั้นนะค่ะค่ะแล้วพอไปเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราเคว้งไหมคะโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าจะมีพวกแบบ culture shock หรืออะไรก็แล้วแต่หรือรวมไปถึงภาษาที่เราแบบไม่เคยยิ่งไม่รู้มาก่อนที่พี่แฟงบอกเนี่ยไปถึงเราปรับตัวยังไงคะตอนแรกกลัวเหมือนกันว่าจะไปเจอปัญหาลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเขาดูแลเราดีมากเพราะทุนนี้เป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นมีการให้ทุนนี้มาเรียกว่าหลาย10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีระบบที่น่าทึ่งอัศจรรย์มากคือทุกคนที่ได้รับทุนเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับมีประเทศเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์มองโกเลียซึ่งไม่มีพื้นญี่ปุ่นเหมือนกันไม่มีพื้นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าจะต้องทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก่อน1ปีค่ะนะฮะซึ่งตอนแรกเราก็คิดแค่1ปีจะได้เหรอเสร็จแล้วเขาต้องให้เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเราจะต้องฟังเลคเชอร์ภาษาญี่ปุ่นสอบอีกสอบต้องเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษตอนแรกเราก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าอ่ะในเมื่อรุ่นพี่คนไทยที่เคยได้รับทุนนี้ไปก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกันก็เข้าไปเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก่อนในปีแรกซึ่งครูที่เขาสอนเราเนี่ยไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราเลยเขาไปในคลาสแล้วเวลาเราฟังไม่รู้เรื่องเราทำยังไงคะก็คือหนังสือเนี่ยเขาจะมีหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีแปลภาษาอังกฤษให้แต่พอเข้าไปในคลาสจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดกับเราแต่เขาจะใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆในการที่จะอธิบายบางอย่างให้เราฟังซึ่งเขาจะใช้หลักการคล้ายๆกับว่าเหมือนเราเป็นเด็กทารกที่เหมือนกับว่าไม่รู้เกิดมาแล้วไม่รู้ภาษาอะไรเลยแต่ว่าพูดภาษาเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะเข้าใจความหมายตรงนั้นได้ซึ่งในการสอนเขาจะเขาสอนทั้งการแน่นอนครับการฟังการพูดการอ่านแล้วก็สอนวิชาการต่างๆด้วยเช่นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นใครที่จะต้องไปเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์นะฮะก็ต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพราะเขาใช้ไม่เหมือนกับเราใช่ไหมฮะแล้วก็วิชาอื่นๆความรู้เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นทั่วไปด้วยก็คือสอนหมดทุกอย่าง1ปีที่เราไปอยู่ที่นั่นสุดท้ายรอดไหมคะ1ปีสามารถทำให้เราแบบว่ารอดมาได้เรียกว่ารอดมาได้นะครับก็พอหลังจาก1ปีแล้วทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปเพราะว่าที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นหอพักที่มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนตื่นเช้ามาแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็เดินไปเพื่อจะไปเรียนภาษาเขาก็จะคอยดูแลเทคแคร์เราตลอดนะครับใครมีปัญหา
หลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆบางคนก็โฮมซิกคิดถึงบ้านเป็นเด็กๆจบพี่แฟงเป็นไหมคะม.6ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่สนุกพวกไม่รักว่าไม่ใช่ขนาดนั้นคือสนุกสนุกมากกว่ามันมีอะไรที่มันตื่นเต้นแล้วอาจจะเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยติดบ้านด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเด็กผู้หญิงเขาอาจจะมีอะไรคิดถึงแม่บ้างอะไรบ้างเขาจะมีซึ่งที่นั่นก็จะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาเขาก็จะคอยดูแลสังเกตอาการเราแล้วครูที่สอนนี่คนนี้ดูหงอยๆเหงาๆไปหรือว่าเอ๊ะทำไมการเรียนตกเขาก็จะมีการให้คำปรึกษาตลอดเพื่อจะให้เรารู้สึกว่าสบายใจเขาเรียกว่าเขาดูแลเราเหมือนกับนกในกรงทองค่ะเป็นครูด้วยและเป็นพ่อแม่ไปด้วยใช่เป็นผู้ปกครองคอยที่จะดูแลเราตลอดเวลาช่วงระยะเวลา1ปีพอปลายปีเขาก็จะมีการสอบประเมินผลในด้านต่างๆก็จะเป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเองหรือว่าใครที่จะไปเรียนสาขาอื่นก็เป็นคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็จะมีการทดสอบในแต่ละสาขาที่เราเรียนนะครับแล้วก็มีการจัดลำดับ1 2 3 4ให้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่1เลือกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกก่อนคนที่ได้ที่1เลือกก่อนเลือกก่อนใช่ที่2ที่3ที่4ก็เลือกหลังจากนั้นอย่างเช่นคนที่1เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยโตเกียวสาขาเศรษฐศาสตร์คนที่2ก็อยากไปเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ห้ามเลือกมหาวิทยาลัยซ้ำกันแล้วให้กระจายกันให้กระจายกันใช่พี่แฟงได้ที่เท่าไหร่คะตอนนั้นก็เรียกว่าไม่รู้ว่าโชคดีหรือได้ที่4ได้ที่4ตัวที่4มีจักกี่คนคะที่4รู้สึกตอนนั้นมีประมาณ5คนไม่ได้ประมาณสัก10กว่าคนนะจับไม่ได้ว่าแล้วพี่แฟงไปเลือกที่มหาวิทยาลัยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮิโตซุบาชิอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยนักนะครับทำไมถึงเลือกที่นี่อะคะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่นี่จะมีแค่4คณะเท่านั้นนะฮะก็มีเศรษฐศาสตร์ที่จะมีบริหารธุรกิจแล้วก็มีสังคมศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มีทั้งหมดแค่4คล้ายๆกับธรรมศาสตร์บ้านเราสมัยก่อนก็เลือกที่จะไปเรียนที่นั่นซึ่งอยู่ในโตเกียวจากการที่เราไปเรียนทั้งภาษาด้วย1ปีแล้วก็มหาวิทยาลัยอีกเนี่ยทำให้พี่แฟรงค์มองว่าบ้านเราควรจะมีการปรับปรุงอะไรด้านการศึกษาบ้างไหมคะการศึกษาที่สำคัญก็คือว่าต้องบอกไปเลยว่าตอนที่ไปเลือกไปเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยปัญหาก็คือว่าตอนนั้นไม่รู้จะไปเรียนอะไรเพราะว่าตอนเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยมันยากนะเศรษฐศาสตร์ใช่แต่ว่าตอนเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยผมเรียนสายวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะที่เราก็ดูเอ๊ะเราควรจะไปเป็นหมอไหมตอนแรกก็ตั้งเป้าหมายนะแต่เด็กๆบอกว่าอยากเป็นหมอทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าอยากเป็นหมอแต่ว่าถามตัวเองว่าอยากเป็นหมอเพราะอะไรไม่รู้แต่เพราะว่าเขาอยากเป็นค่านิยมบอกว่าเป็นหมอแล้วแบบสบายนะทำงานมีเงินเยอะอะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าเราอยากเป็นอะไรเพราะเราเรียนสายวิทย์แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนสายศิลป์ตอนนั้นเพิ่งไปเรียนไปเลือกเรียนสายศิลป์เศรษฐศาสตร์น่าจะโอเคนะคิดง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีเลขคณิตศาสตร์อยู่แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ว่าที่จริงแล้วเราไม่เคยคิดลึกลงไปว่าแล้วเศรษฐศาสตร์เนี่ยกลับมาแล้วจะมาทำอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มองขนาดนั้นเราชอบไหมในชีวิตเราชอบไหมแต่พอไปอยู่ญี่ปุ่นได้ไปเห็นวิธีการคิดของเขาเนี่ยมันน่าทึ่งโอเคว่ามันจะมีการแข่งขันที่สูงใครก็อยากใครๆก็อยากจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งนั้นแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าฉันอยากจะไปเป็นพ่อครัวมุ่งมั่นเลยมุ่งมั่นเลยพ่อครัวไม่เป็นไรฉันจบแค่มัธยมต้นพอหรือมัธยมปลายพอแต่ฉันเอาเวลาที่เหลือเนี่ยฉันบินไปเลยฉันอยากจะเป็นพ่อครัวอาหารอิตาลีฉันไปอยู่อิตาลีเลยคือไปปักหลักไปปักหลักทำงานไปทำงานท้ายครัวเลยไปช่วยตั้งแต่ตอนต้นเพื่อจะเรียนรู้เทคนิคในการทำว่าตั้งแต่ต้นพื้นฐานในการทำอาหารอิตาลีจริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ตรงไหนอาหารอิตาลีมันคืออะไรเขาลงไปเพื่อที่จะเรียกว่าเต็มตัวคือให้อยู่กับมันให้อยู่กับมันจริงๆตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วเขากลับมาญี่ปุ่นเปิดร้านอาหารนำความรู้ตรงนั้นมาปรับใช้เข้ากับวัตถุดิบของญี่ปุ่นจนกลายเป็นพ่อครัวที่โด่งดังเปิดร้านมีชื่อเสียงซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างลักษณะแบบนี้เยอะมากการให้เกียรติของคนในสังคมซึ่งไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนี่ยก็ถือว่าตราบใดที่เป็นอาชีพสุจริตนะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมคุณมีสถานะที่เท่าเทียมกันญี่ปุ่นเนี่ยดีอยู่อย่างนะครับคืออย่างเช่นเราเดินเข้าไปในร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารหรูๆแน่นอนบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่รู้กาลเทศะก็ได้อาจจะลากรองเท้าแตะหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปถ้าเป็นบ้านเราหรือว่าที่อื่นเราก็อาจจะถูกมองตั้งแต่หัวจรดเท้าหน้าว่าคุณเข้ามาทำอะไรแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะมีความพูดอยู่อย่างนึงว่าลูกค้าคือพระเจ้าก็คือว่าบ้านเราก็มีค่ะแต่ไม่ทำอย่างนั้นคือยังไม่ทำไงแต่นั่นคือเขาทำจริงๆคือลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือว่าเขาไปแล้วเขาจะให้เกียรติเราเสมอซึ่งนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นคิดว่าเกิดมาเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ขอให้ตัวเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เรามีความสุขเพราะเราสามารถมีจุดยืนในสังคมได้ตลอดเวลา
ค่ะแล้วพี่แฟงมองว่าบ้านเราปัจจุบันนี้เริ่มใกล้ญี่ปุ่นหรือยังคะถ้าเทียบกับสมัยนู้นนะกับปัจจุบันเนี้ยก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างเรื่องการตรงต่อเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเราก็จะมีตอนที่อยู่ในประเทศไทยนัดกันก็ต้องเกี่ยวเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่ว่าเราควรจะมีความตรงต่อเวลาเนี่ยก็เริ่มมีเยอะขึ้นหรือว่ามีการให้เกียรติกับคนในสังคมเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็มีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับค่ะตอนนั้นพี่แฟงไม่คิดจะไปทางประเทศแถบตะวันตกบ้างเหรอคะเพราะว่าช่วงนั้นก็มีคนแห่ไปอเมริกาเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับในเรื่องของทุนด้วยเออเนี่ยตอนที่ผมอยู่ชั้นป.5พอดีคุณพ่อเสียก็คือเสาหลักของบ้านเนี่ยเสียไปเราก็คิดว่าเออเราจะหาวิธียังไงที่เราจะเรียนต่อโดยไม่ต้องเป็นภาระกับแม่แล้วก็ยังมีน้องอยู่ด้วยนี่เผอิญทุนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทุนที่ฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างแล้วค่อนข้างจะให้เยอะในปีที่ผมไปก็ให้15ทุนเราก็คิดว่าเออโอกาสมันน่าจะมีอยู่เยอะแต่ถ้าเกิดไปสหรัฐอเมริกาหรือไปตะวันตกทุนมันมีอยู่น้อยแล้วเนื่องจากว่าทุกคนอยากไปการแข่งขันมันค่อนข้างสูงมากแล้วก็มันจะมีทุนอยู่น้อยไม่กี่ทุนเองนี่ก็วิเคราะห์ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็ต้องวิเคราะห์เราต้องหาเพราะเราไม่ได้เก่งระดับเป็นเลิศอย่างนั้นเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราแล้วเผอิญทุนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทุนที่สอบก่อนทุนอื่นๆรู้ผลก่อนทุนอื่นพอเราได้ทุนที่เราก็โอเคทุนนี้แหละไปละยังไงเราก็มีทางที่เราจะเรียนต่อไปได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นน้ำจิ้มแค่นั้นเองนะคะว่าทำไมพี่แฟรงค์หรือว่าคุณชัยรัตน์ถมยาถึงได้มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นเมื่อสักครู่คงได้ยินพี่แฟรงค์พูดอยู่บ่อยเหมือนกันนะคะว่าตอนเด็กๆอาจจะเรียนไม่ได้เรียนดีเท่าไหร่ไม่ได้เรียนแบบเป็นที่หนึ่งแต่ก็มีความตั้งใจแล้วก็สามารถสอบชิงทุนไปญี่ปุ่นได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความรู้จักชีวิตในวัยเด็กพี่แฟรงค์กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนเด็กๆพี่แฟรงค์ตั้งใจเรียนแค่ไหนแรงบันดาลใจเป็นยังไงหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนี้หรือเปล่าสักครู่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่สถาบันก็ได้เพราะว่าพอผมมาทำงานเนี่ยผมได้สัมผัสกับคนที่ทำงานเก่งๆหลายๆคนเนี่ยถามว่าจบจากที่ไหนจบจากรามคำแหง